มนทนทหารบกที่32ขานรับนโยบายผู้บัญชาการทหารบกรับผู้ป่วยโควิดกลับบ้านตามที่พลเอกนรงพันธ์สิตแก้วแท้ผู้บังคับบัญชาทหารบกได้ห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดในทีในปัจจุบันโดยได้อนุมัติแนวทางการส่งกลับของผู้ป่วยสีเขียวจากกรุงเทพมหาคนครไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาเดิมของตนในการนี้พลตรีอนทัยชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่32ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางพร้อมขันรับนโยบายดังกล่าวโดยเมื่อวันที่21เกรกฎาคมพุทธศักราช2564เวลา9ก้านาฬกานาทีมณฑลทนหารบกที่32ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายและการบริการทางการแพทย์จำนวนเนาย พร้อมยานพาหนะจำนวน3คันเดินทางจากค่ายสรศักดิ์มนตรีอําเภอเมืองจังหวัดลำปางไปยังพื้นที่จุดนัดณโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับผู้ป่วยโควิดในทีนสีเขียวที่มีภูมิลำเนาจังหวัดลำปางมีความประสงค์เดินทางมารักษาตัวณนะผู้มีลำเนาจจำนวนสองคนโดยเมื่อเวลา19นาฬิกาได้นำส่งผู้ป่วยหนึ่งคนณโรงพยาบาลสบปราบอําเภอสบปราบจังหวัดลำปางและเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีได้นำส่งผู้ป่วยหนึน่งคน นาโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีอําเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งการดำเนินการในการอำนวยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั้นโดยจะยังคงยึดถือปฏิบตัติเมื่อได้รับการประสานงานจากสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี